คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการนะครับเขียนโปรแกรมนะครับในรูปแบบของ Ladder Diagram สำหรับ PLC ยี่ห้อ Mitsubishi นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรม Training นะครับอันนี้ครับ FX Training ตัวนี้นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับนะครับก็กด Start ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็นะครับไปที่นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็กด B1 นะครับ Basic IO นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็จะแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมก่อนนะครับนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือที่เป็น X กับ Y นะครับ X กับ Y ตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับ X20 นะครับ X20 ก็คือปุ่มกดนะครับอันนี้นะครับส่วน Y นะครับก็คือ output นะครับ output ก็คือหลอดไฟบ้างนะครับหรือเป็นสถานะการทำงานอย่างนี้นะครับถ้าต้องการให้ operation หลอดไฟติดก็จะเป็นชื่อ Y0 Y1 Y2 นะครับส่วนหลอดไฟนี้เป็น Y20 Y21 นะครับอันนี้ปุ่มกดนะครับก็จะเป็น X นะครับทีนี้มาดูวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมี X คือตัว input นะครับ Y คือ output นะครับแล้วก็เราไปที่เริ่มต้นที่ edit นะครับมุมบนมุมล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเรา edit นะครับไปที่ edit ladder นะครับข้างล่างก็จะกลายเป็นสีดำขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แทนหน้า contact นะครับอันนี้ open code นะครับอันนี้ทีนี้นะครับเราก็เลือกนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการสร้างตรงนี้นะครับเราก็กด open contact นะครับถ้าผมต้องการนะครับตัวนะครับx20 นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับ x20 นะครับเดี๋ยวออกไปดูนิดหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับปกตินะครับอันนี้คือการตรวจสอบสถานะการทำงานของหน้าคอนแทค x20 นะครับถ้าเราต้องการสั่งให้หลอดไฟ y0 ติดนะครับให้เรานะครับใช้คำสั่งนะครับตัวนี้คอยนะครับหรือกด f7 ตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับy0 นะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเป็นสีเทาอยู่นะครับอันนี้นะครับก็ทำการ convert นะครับ f4 นะครับจนเป็นสีขาวก็คือโปรแกรมถูกต้องนะครับแล้วก็จะคำเขียนคำว่า light to plc นะครับกด start นะครับโอเคถ้ามีสีเขียวรันนะครับแสดงว่าโปรแกรมเราเริ่มรันแล้วนะครับอันนี้นะครับเราทดลองกดปุ่มนะครับ B20 นะครับตัวนี้จะเห็นว่าเรากดปุ่มนะครับสังเกตสีนะครับก็จะติดนะครับสีน้ำเงินก็คือมีกระแสไหลผ่านเหมือนกับที่เราจำลองในสายไฟนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ผ่าน Y20 ขอโทษนะครับ Y0 นะครับ Y0 ก็จะไปเกิดโอเปอเรชันติดผมกดปล่อยมือนะครับโอเปอเรชันก็จะดับนะครับกลับไปดูที่ชีทนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับอันนี้นะครับก็ทำการทดลองเขียนโปรแกรมนะครับเบื้องต้นนะครับทำการสร้าง edit แล้วก็ convert แล้วก็นะครับ online live to plc นะครับอันนี้โปรแกรมนะครับ x20 นะครับแล้วก็ไปคอย y0 นะครับส่วนอันนี้เป็น x21 แบบปกติปิดนะครับไปสั่งงาน y1 นะครับเดี๋ยวมาดูว่าพฤติกรรมมันจะต่างกันยังไงนะครับอันนี้เราก็เพิ่มนะครับทำการ edit นะครับ edit นะครับแล้วก็นะครับอันนี้นะครับกด F5 ในบรรทัดที่2นะครับแล้วก็ X21 นะครับต่อมานะครับอันนี้คือ coil นะครับ coil นะครับ Y1 นะครับถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับเราสามารถ double click นะครับพิมพ์ชื่อใหม่เข้าไปได้นะครับหรือคำสั่งผิดเราก็สามารถเลือก drop คำสั่งใหม่เข้าไปได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้เมื่อทำการเสร็จแล้วนะครับก็ทำการ convert นะครับแล้วก็ทำการ light to plc นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนจริงนะครับเวลาทำงานจริงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ทดลองกดปุ่มดูนะครับนะครับอันนี้ operation ติด stop ติดนะครับแต่ผิดนะครับเพราะว่า
อันนี้ผมต้องการเป็นปกติปิดนะครับเราสามารถแก้ได้เลยนะครับอันนี้ไปที่ Edit นะครับ Edit Ladder ก่อนนะครับปุ่มบนนะครับดับเบิลคลิกที่ตัวผิดนะครับดับเบิลคลิกนะครับอันนี้นะครับเราต้องการเป็นปกติปิดนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้นะครับกดโอเคนะครับก็จะกลายเป็นปิดทำการ convert นะครับแล้วก็ light to plc นะครับก็ทดลองดูนะครับอันนี้หลอดไฟ operation ติดนะครับอันนี้ stop ก็จากเดิมปกติไม่ทำอะไรเลยก็ติดนะครับถ้าเรากดปุ่มก็ดับสลับกันนะครับนี่คือพฤติกรรมของมันนะครับก็นะครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับ คลิปนี้คงเท่านี้นะครับ